สปอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับคือ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับช่องผมจะเป็นนัสรุซามานะครับสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ advice.co.th ได้เลยนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเทคนิคใหม่เพราะว่าผมว่าเทคนิคเนี้ยผมรอมานานแล้วเทคนิคที่แม่งมีประโยชน์อ่ะใหม่อ่ะโอเคผมไม่ได้ฝึกโมเมนต์ใหม่มานานละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีโมเมนต์เพิ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมล่าสุดที่อันที่มันโอเคที่สุดแล้วเอามาใช้ได้ก็คือ Punch Boost ที่ต่อยเนินน่ะแล้วมันเร็วมากๆอ่ะอันนั้นน่ะคือโมเมนต์ที่ผมนับว่ามีประโยชน์และควรใช้และฝึกแล้วมันคุ้มค่าเวลากับที่เราเสียไปอันที่แบบมันดูไร้สาระไร้สาระไหมวะอันที่มันพึ่งพาไม่ได้คือซุปเปอร์กายทำไมผมไม่ใช้แล้วผมไม่สอนสักทีก็คือเอางี้มันกดติดบ้างไม่ติดบ้างเว้ยผมจะถือว่ามันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าสมมุติว่าถ้าคุณจะสามารถรอดกระโดดข้ามตึกได้ด้วยซุปเปอร์กายแล้วถ้าครั้งนึงคุณกดติดคุณรอดอีกครั้งนึงคุณกดไม่ติดแต่ว่าเวลาเราเล่นน่ะเราต้องมีการวางแผนในหัวใช่มั้ยอ้าวล่ะเราวางแผนว่าเราจะซุปเปอร์กายจากตึก A ไปตึก B อ้าวเหี้ยกดไม่ติดตายอ้าวมันไม่โอเคป่ะเห็นมั้ยอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่ใช้ตัวประกายไปง่ายๆเลยซิปจัมเอ้ยวอจัมเอ้ยอะไรอย่างนี้มีประโยชน์แล้ววันนี้ผมจะมาสอนพร้อมกับฝึกไปด้วยก็คือฟาติกจัมฟาติกที่แปลว่าเหนื่อยฟาติกแปลว่าเหนื่อยวะเอาไปว่ามันคือฟาติกจัมอธิบายหลักการก่อนหลักการฟาติกจัมนะคือเกมนี้เวลากระโดดเห็นไหมกระโดดครั้งแรกอย่างนี้ผมจะวางเมาส์ไว้ที่เดิมเข้าใจไหมตรงนี้คือมันถึงน็อตตัวนี้ฟาติกจัมป์คือการกระโดดแล้วครั้งต่อไปมันกระโดดเตี้ยลงเกมเนี้ยหลังจากที่เรากระโดดครั้งแรกมันจะกระโดดต่ำลงอันนี้คือกระโดดธรรมดานี่คือกระโดดฟาติกจัมป์สังเกตไหมคืออันเนี้ยครั้งแรกมันจะกระโดดสูงมากง่ายๆคือมันเหมือนมีกระโดดมีคูลดาวน์แล้วถ้าคุณกระโดดฟาติกจัมป์คือคุณกระโดดทุกครั้งที่เท้าติดพื้นแล้วมันจะเหนื่อยเว้ยตัวละครมันจะเหนื่อยมันจะโดดไปสูงอันนี้เขาเรียกฟาติกจัมป์แล้วฟาติกจัมป์เนี่ยมันดียังไงฟาติกจัมป์มันทำให้คุณสามารถสแตนดิ้งวอลจัมป์ได้เว้ยสแตนดิ้งวอลจัมป์ก็คืออินฟินิตวอลจัมป์อ่ะคือคุณจะสามารถกระโดดวอลจัมป์ได้เรื่อยๆอ่ะแต่แป๊บนึงนะคือผมก็ทำยังไม่ค่อยเสียนอ่ะคือคุณไม่ต้องวิ่งคุณก็วอลจัมป์ได้แหละเนี่ยเห็นปะนี่กำแพงเนี่ยมันยากว่ะปกติถ้าเราไม่ทำฟาติกวอจัมอ่ะเราจะวอจัมไม่ติดเอาเชี่ยติดเฉยสัตว์เอาเป็นว่าฟาติกวอจัมอ่ะมันทำให้วอจัมได้เว้ยหรือว่ามันไม่ต้องฟาติกวอจัมวะพูดเกริ่นมาทำไมวะเนี่ยเอางี้ไปดูประโยชน์ของมันเลยดีกว่าไปสร้างห้องคอสตอมกันเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูเพราะว่าเอางี้อินฟินิตวอลจัมอ่ะผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องทำเว้ยมันแบบมันเอาไว้สำหรับพวกแบบพวกมูเมนต์อ่ะแบบเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออกูไม่ใช่แบบนั้นนะคือผมมองว่าแบบมันไม่จำเป็นโอเคไหมฮะเฮ้ยเอางี้นะเพื่อนนะขอทดลองกับกำแพงธรรมดาก่อนเอางี้สมมติว่าผมฟาติกวอจัมแล้วผมปีนก่อนไม่ได้มันต้องฟาติกวอจัมแล้วอันนี้เลยอันนี้เปล่าผมเห็นคนทำแบบเออของอีกคนเนี้ยคลิปท้ายปะโอเคเข้าใจละครูต้องเข้าใจละโอเคเข้าใจละโอเค
กูเริ่มคิดว่ามันเริ่มไม่มีประโยชน์ละเอ้ยทำไมนะว้าวขอบคุณนะคุณซิกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอางี้ผมคิดว่ามันกดง่ายเว้ยผมคิดว่ามันกดง่ายโอเคไหมไอ้เหี้ยกดยากที่ผายมันไม่ใช่แค่เด้งจากกำแพงแล้วหันขึ้นเว้ยเอางี้นะที่ต้องทำนะเข้าตำแหน่งพาทิกจัมบอดจัมพาทิกบอดจัมแฮปสเตปแล้วถึงนะเอางี้สมมตินะถ้าสมมติถ้ามันใช้ได้อ่ะมันโอเคเว้ยแต่แบบไอ้เหี้ยมันยากไปป่าววะOh my god, bro. Oh my god, bro. เอางี้สมมุตินะว่าเอ้ยฉันน่ะมี movementไอ้ชาโอ้ยกอดแตกแล้วฮึปีนอุ้ยอ้าวเฟล1ครั้งโอ้เฟลครั้งที่2โอ้เฟลครั้งที่3โอ้โอเคได้แล้วแต่แบบไอ้สัตว์กูตายไป4รอบแล้วกูตายไป4รอบแล้วอ่ะมันมีประโยชน์เปล่าวะมอสนั่งดูอยู่เปล่ามอสนั่งดูอยู่เปล่าคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมกูตายครั้งที่3เลยเนี่ยเฮ้ย4ครั้งเฮียมาแค่เฟี้ยวอ่ะเอางี้ถ้าเป็นบ้านเนี้ยถ้าเป็นบ้านนี้นะเดินมานี่ขึ้นนี่อ่ะปีนใช่เอไอ้นั้นสรู้ที่ปีนอยู่ยังปีนไม่ขึ้นหรือมั้งเฮ้ยเชี่ยมันไม่ได้ใช้ว่ะกูไม่สอนแล้วแบบไหน YouTube อัพเป็นโจ๊กไหมอัพเป็นโจ๊กก็ได้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแบบเอางี้มันจะมีมูฟเมนต์เทคนิคอะไรหลายๆแบบเนี้ยที่แบบโอ้ว้าว so good แต่แบบเชี่ยมันใช้งานจริงไม่ได้มันมันเท่แต่มันยูสเลสอะมันแบบเอ้ยแต่ว่าคิดอีกแง่นึงอะสมมติว่าถ้าเราทำติด 100% เลยนะ 100% อะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่ใครมันจะ
ไม่ไม่มันมีจุดอื่นไงมอสมันมีจุดอื่นที่มันมีประโยชน์อะอย่างเช่นไอ้เหี้ยหาจุดที่มีประโยชน์ยังยากเลยมึง โอลิมปัสอะยังมีจุดที่ดูมีประโยชน์อยู่แต่แบบเอางี้สมมติถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราใช้วอจัมป์ขึ้นไงแต่แบบแล้วเราจะฝึกไอ้ฟาติกจัมป์ไปทำไมวะโอเคปัดจบปัดตกเฮียยูสเลสบ๊ายบายปวดหมองว่ะอุตส่าห์นึกว่าจะได้อะไรที่เป็นคอนเทนต์ดีๆพวกเป็นที่แบบใช้งานจริงได้เฮียเอ้บรอเฮลโลบรอกรีสมึงอัดกี่คลิปมึงอัดกี่รอบจังหวะเนี้ยมึงอัดกี่รอบ มันอาจจะแบบเอาละเทคที่50เย้ได้แล้ว มันเหมือนพวกซุปเปอร์กายอ่ะมันแบบเฮ้ยพิวว้าว มึงอัดกี่ครั้งคือเอางี้ผมเคยเห็นคนที่ยกตัวอย่างเลยอ่ะแม่งซุปเปอร์กายติดปล่อยเว้ยหาไฮไลท์ลง YouTubeผมเคยเจอมันในเกมไอ้เหี้ยแม่งซุปเปอร์กายมาตายซุปเปอร์กายมาแบบว้าโดนลูดปักลงไปนอนเท่แหละเท โอเคขอปิด YouTube คลิปนี้ด้วยคำผมว่า YouTube คือวงการมายา